สวัสดีค่ะวันนี้กินอะไรดีล่ะกินข้าวมีอะไรก็จับโยนโยนค่ะข้าวคลุกปลาสลิดห่อไข่ให้ทำเรียนแบบข้าวแมวปลาทูนะคะก็เริ่มจากเอาก้างออกก่อนนะคะหั่นพริกหอมเราซอยไว้แล้วต้นหอมผักชีหอมแดงพริกกุนช่ายบีบแค่ต้นหอมผักชีไปบีบแค่มะนาวต้นปลาเหมือนข้าวแมวใส่เข้าไปใส่เป็นข้าวกล้องของที่นี่นะคะบราวน์ไรซ์ปลาสลิดง่ายตอกไข่ไว้จะเจียวไข่ให้ลูกแต่ลูกไม่กินแม่ก็เลยเอามาจับเนี่ยค่ะก็กลายเป็นเมนูประหลาดอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นกินง่ายอยู่ง่ายที่ตายบ้านน้องที่หยอกค่ะจะจับสักหน่อยไหนก็ไหนเราทำคลิปแล้วก็เอามาฝากกันนะคะพยายามฝึกจานนี้แอบคิดไว้ว่ามันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่แต่คืออยากกินข้าวคลุกปลาสลิดค่ะเอามาฝากกันนะคะความอ่องอ่องบองบองของบ้านนี้ขอบคุณที่รับชมกันแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกัลยาณมิตรที่มีความปรารถนาดีให้กันเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะพอไข่